การผลิตน้ำผักและผลไม้การผลิตน้ำผักและผลไม้เป็นการแยกส่วนของเหลวในผักและผลไม้พร้อมกับสารประกอบที่ให้กลิ่นรสรวมทั้งสารอาหารที่ละลายได้ในของเหลวนั้นออกจากผักและผลไม้คุณภาพของน้ำผักและผลไม้ที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เหมือนผักและผลไม้สดทั้งในแง่ของกลิ่นรสสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ยังคงเหมือนเดิมหรือมีความใกล้เคียงซึ่งกระบวนการผลิตน้ำผักและผลไม้ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการสกัดของเหลวขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกของเหลวรวมถึงสารละลายอาหารที่ละลายได้ดีที่มีอยู่ในผักและผลไม้น้ำผักและผลไม้ที่สกัดใหม่ๆยังคงมีเอนไซม์แขวนลอยหลายชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นในขั้นตอนการสกัดจึงต้องเลือกวิธีที่ได้น้ำผักและผลไม้ในปริมาณมากและมีองค์ประกอบของสารที่มีคุณค่าครบถ้วนซึ่งวิธีสกัดมีอยู่2วิธีด้วยกันคือ 1. วิธีทางกล mechanical extension วิธีการนี้จะเป็นการใช้แรงทำให้เซลล์เนื้อผลไม้ฉีกขาดและให้ส่วนของน้ำผักผลไม้ไหลซึมมาพร้อมสารอาหารกลิ่นและรสวิธีที่2เป็นวิธีการทางชีวภาพ biological extension วิธีนี้จะเป็นการใช้สารชีวภาพเช่นเอนไซม์ไปย่อยสลายเซลล์เนื้อผักผลไม้ให้มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะปลดปล่อยของเหลวที่มีส่วนของสารอาหารกลิ่นและรสของผักและผลไม้นั้นๆต่อมาเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้น้ำผักและผลไม้ที่สกัดได้แล้วมีลักษณะคุณภาพตามความต้องการขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำผักและผลไม้แบ่งออกเป็นการปรับปรุงทางด้านลักษณะปรากฏอาทิเช่นการทำให้น้ำผักผลไม้ใสขึ้นหรือการทำให้น้ำผักผลไม้ให้เป็นลักษณะแบบขุ่นกับการปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติเช่นรสเปรี้ยวรสหวานหรือเป็นการเสริมรสหรือเน้นรสชาติผักน้ำผลไม้ชนิดนั้นๆส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเป็นการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของน้ำผักและผลไม้ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทสามารถทำได้2วิธีด้วยกันคือการให้ความร้อนก่อนบรรจุในภาชนะปิดสนิทสำหรับน้ำผลไม้ที่มีค่า pH ต่ำกว่า 3.5 สามารถฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ70-72 องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีเรียกว่าระบบพาสเจอไรซ์แบบเร็วอุณหภูมิสูง High Temperature Short Time หรืออุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีระบบพาสเจอไรซ์แบบนี้เรียกว่าระบบพาสเจอไรซ์แบบช้าอุณหภูมิต่ำรอง Temperature Long Time จากนั้นบรรจุในภาชนะที่สะอาดขณะที่บรรจุน้ำผักผลไม้ยังคงร้อนอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงทันทีโดยน้ำเย็นต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน10องศาเซลเซียสเพื่อหยุดปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจากกระบวนการให้ความร้อนทั้งนี้ในขั้นตอนการบรรจุต้องทำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อวิธีที่2การให้ความร้อนหลังการบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทวิธีนี้นิยมใช้กับน้ำผักผลไม้ที่บรรจุในกระป๋องเคลือบแร็คเกอร์ซึ่งจะบรรจุน้ำผักผลไม้ที่เตรียมไว้ในกระป๋องโดยเว้นช่องว่างเหนือกระป๋องตามสัดส่วนขนาดกระป๋องจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการไล่อากาศและปิดฝากระป๋องหลังจากนั้นจึงนำไปฆ่าเชื้อซึ่งระยะเวลาการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำผักและผลไม้นั้นๆเช่นถ้าน้ำผักผลไม้ที่มีสภาพความเป็นกรดหรือมีอาหะมีค่า pH ต่ำกว่า 4.6สามารถใช้ความร้อนที่อุณหภูมิน้ำเดือดปกติ100องศาเซลเซียสในการฆ่าเชื้อได้แต่ถ้าน้ำผักหรือผลไม้ที่มีสภาพความเป็นกรดหรือมีค่า pH สูงกว่า 4.6 ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง116องศาเซลเซียสถึง121องศาเซลเซียสในการฆ่าเชื้อซึ่งในกระบวนการฆ่าเชื้อแบบที่2จะเรียกวิธีอีกวิธีนึงว่าการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า commercial sterilizationคือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน thermal processing โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้าไม่ได้เป็นการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเพื่อคงรักษาคุณภาพของอาหารไว้แต่ยังคงหลงเหลือจุลินทรีย์บางชนิดเช่นแบคทีเรียที่ทนความร้อนสูงเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรียรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียแบคทีเรียสปอร์ที่ทนร้อนซึ่งจุลินทรีย์ที่เหลือรอดนี้จะไม่สามารถเจริญได้ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งปกติทำให้อาหารเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้องและปลอดภัยต่อผู้บริโภควิธีการฆ่าเชื้อที่ใช้เพื่อการผลิตทางด้านการค้าจะมีวิธีการฆ่าเชื้ออยู่2แบบนะคะมี1การทำให้ปลอดเชื้อในการบรรจุที่ปิดสนิทเรียกว่า in container sterilization ได้แก่การผลิตอาหารกระป๋องโดยทั่วไปเช่นสับปะรดกระป๋องผลไม้กระป๋องนะคะ2กระบวนการฆ่าเชื้อแบบ UHT Ultra High Temperature เป็นการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปจะใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า132องศาเซลเซียสจากขั้นตอนการผลิตน้ำผลไม้นะคะเรามาสรุปขั้นตอนการผลิตน้ำผลไม้อีกครั้งนึงนะคะคือเริ่มต้นด้วยที่นำผลไม้สดมาทำการทำความสะอาดคัดเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วปอกเปลือกนะคะเหลือแต่เนื้อผลไม้นำเนื้อผลไม้ที่ได้นำไปสกัดเอาเป็นน้ำผลไม้ซึ่งวิธีทางสกัดก็จะมีอยู่2วิธีคือวิธีการสกัดทางกลและวิธีทางการสกัดทางชีวภาพวิธีการสกัดทางกลก็จะใช้แรงในการสกัดนะคะส่วนวิธีการสกัดทางชีวภาพจะใช้เอนไซม์ช่วยย่อยเพื่อให้ได้น้ำปริมาณน้ำออกมาเมื่อได้น้ำผลไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะนำน้ำผลไม้นี้ไปปรับปรุงคุณภาพซึ่งการปรับปรุงคุณภาพแบ่งออกเป็นการปรับปรุง2ส่วนคือปรับปรุงลักษณะปรากฏได้แก่พวกทำให้ใสขึ้นหรือทำให้ขุ่นแล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของผู้ผลิต 2. ปรับปรุงรสชาติเช่นปรับปรุงรสชาติให้หวานเปรี้ยวหรือตามชนิดของผักผลไม้นั้นๆเมื่อได้น้ำผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วนำผลไม้ที่ได้ไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะจะเป็นการฆ่าเชื้อแบบบรรจุก่อนฆ่าเชื้อหรือบรรจุแล้วค่อยฆ่าเชื้อก็ได้นะคะเมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทแล้วทำให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 10-14 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเราจะได้น้ำผลไม้ที่ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต่อมาเป็นการผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้ความร้อนสูงและเวลาสั้น High Temperature Short Time การผลิตน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้ความร้อนสูงและเวลาสั้นเป็นกระบวนการผลิตน้ำผักและผลไม้ที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ากระบวนการใช้ความร้อนต่ำและระยะเวลานานซึ่งกระบวนการฆ่าเชื้อแบบใช้ความร้อนสูงและเวลาสั้นเป็นวิธีการที่นิยมมากและเป็นวิธีการที่เป็นการฆ่าเชื้อแบบต่อเนื่องในขณะที่สินค้าเคลื่อนที่ Continuous Flow Heatingองค์ประกอบในการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเวลาสั้นนี้ทำให้ลดความสูญเสียของคุณภาพสินค้าและช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผักและผลไม้ได้เป็นอย่างดี